แคมป์เกมโมชินที่ก่อนมันเดือดครับเป็นเพราะอะไรมันเป็นไปนานมันอยู่นานแล้วปล่อยหนักปล่อยตัวด้วยก็เขาก็หมัดเขาก็ดีด้วยครับเราแอนไปด้วยเก็บโดยเฉพาะท้ายก็มึนจังหวะนั้นนี่ขอถามนิดมึนไหมมึนครับจังหวะยกสามแต่สภาพร่างกายก็ถือว่ายืนก็พอได้ครับยกสองเหมือนบอลพยายามจะจับปันแรกครับใช่ไม่ไฟแรกผมกล่าวว่าผมไม่ถอยไม่ต้องแรกไหมไม่ต้องแรกครับเดี๋ยวเขาถามว่าต่อยไม่ถูกตายวันหรือว่ามีผลไหมเขาหนักธรรมชาติส่วนเราเนี่ยพยายามจะทำให้เราหนักแต่มันไม่ได้หนักธรรมชาติของเรามันก็มีผลครับเรามันไม่ได้เตะตามสไตล์เราด้วยอีกอย่างก็มันเหมือนเป็นเกมเขาด้วยเขาด้วยเดิมทีเราตั้งใจวางแผนมาชกรูปแบบก็แบบนี้อยู่แล้วก็คือลูกพี่บอกว่าให้ยืนที่ตำแหน่งนี้ให้ไปมันคือสไตล์การตลาดวางใจกับเขาเหมือนไปที่บ้านถามว่าตอนนี้อันนี้ก็เลยปรับพยายามปรับแต่ว่าเหมือนทุกอย่างในตรงในทั้งเขาเนี่ยมันไม่เหมือนด้วยอีกอย่างแบบว่าเราดีนั้นเลยฝากแฟนดูไว้นะครับครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับเต็มที่นะครับครับดีใจกับน้องหลานเราด้วยครับเดี๋ยวพร้อมเดินไปให้ทุกคนนะครับ